ยาเคมีมันให้สารออกมาเป็นจำนวนโมเท่าไหร่ผมว่าเราก็น่าจะหาความดันหลังได้นะครับเป็นไงฮะมาถูกทางมากเลยนะแนวท่านถือว่ามาตรงครับแต่ว่ามันนิดนึงนิดเดียวนะครับเรื่องของเคมีแต่ผมเชื่อน้องเขาอย่างว่าพออาจารย์ถามปุ๊บเนี่ยน้องๆเนี่ยเขาสามารถตีโจทย์ได้ดีมากๆครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ทราบว่าเหตุผลที่น้องตีโจทย์เนี่ยมันคืออะไรแต่ไงก็แล้วแต่ครับตบมือให้น้องเขาด้วยครับก็ต้องปรบมือกับบุญวาทวิทยาลัยด้วยครับพรีเซนต์เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูทางดาราสมุทรกันครับว่าจะมีอะไรมาโชว์กันบ้างว้าผมผู้พันเจเป็นผู้บัญชาการเรือรบแห่งนี้สวัสดีครับท่านผู้พันสวัสดีครับเรือรบลำนี้มีชื่อว่าอะไรครับจัดการไปเลยครับผู้พันมันไม่รู้อะไรเลยต้องสั่งต้องโดนสั่งปลดยศเลยเนี่ยโอ้โหอย่าอย่าขนาดนั้นครับอย่าครับอย่าครับเรือรบลำนี้มีชื่อว่าดาราสมุทรดาราสมุทรครับโทษให้ตายแต่ท่านผู้พันมันไปได้ยังไงอ่ะไม่รู้บทเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยช่วยน้องเขากลัวน้องเขาเหนื่อยครับอ้าวโทรศัพท์มาโทรมาครับลูกสาวโทรมาพอดีเลยครับอ้าวว่าไงลูกเหลือพ่ออยู่ไหนคะอ๋อพ่ออยู่บนเรือรบจ้ะลูกเรือรบเหรอพ่อพ่อค่ะทายซิวันนี้วันอะไรเอ่ยอ๋อวันเสาร์วันนี้วิทยาสัพยุทธ์ออกฉายพ่อแฟนมันแท้เนี่ยเหรอคะไม่ใช่ค่ะพ่อวันนี้วันเกิดหนูครับพ่อวันเกิดวันเกิดเหรอหนูอยากกินเค้กวันเกิดอะค่ะเค้กพ่ออยู่บนเรือรบนะลูกจะเอาไปเอาเค้กมาจากไหนแล้วเนี่ยฮะคือมันมีปัญหาไม่รู้แหละแต่พ่อไม่ส่งมาแล้วก็กูจะไปโกนหัวโชว์พ่อเลยพ่อดูสิส่งไปทางฮอดีไหมเดี๋ยวก็โดนข้าศึกสอยล่วงหมดแล้วครับงั้นจะบ้าหรือไงข้าศึกไม่ใช่มะม่วงฮ่าทำไงดีกันเนี่ยรู้ฟ้าไม่ได้ส่งใต้น้ำเฮ้ยถูกข้างครับส่งใต้น้ำกลไกของเรานะครับจะเริ่มจากมอเตอร์ครับมอเตอร์ใช่ครับมอเตอร์ของเราจะหมุนโดยการใช้แบตเตอรี่ครับเป็นตัวหมุนคล้ายๆกับเรือเร็วครับรูปทรงเรือของเรานะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเหมือนเรือเหมือนเรือเหมือนเรือแหลมๆไปก่อนได้ง่ายขึ้นนั่นเองใช่ครับกล่องใบแรกที่ท่านจะเห็นคือว่างๆนะครับจะใส่น้ำแล้วก็เอาทุ่นใส่ลงไปเพื่อให้วัตถุมันจมหนักที่หัวต่อมาก็จะเห็นปีกข้างบนครับเราก็จะใส่ที่ห่วงน้ำหนักเหมือนกันก็จะจมท้ายวัตถุเราก็จะจมมิดสนิทกับพื้นเลยครับส่วนช่องที่เห็นด้านหลังนี้ครับคือตอนแรกอ่ะเราจะปิดมิดสนิทหมดแล้วก็จะมีช่องตรงนี้ว่างๆคือช่องสีฟ้านะครับเพื่อที่จะเปิดแล้วเอาเทียนไขเอาเทียนอ่ะไปจุดจุดเสร็จแล้วก็ปิดฝาใช่ไหมครับดูตามรูปอย่างหนึ่งเลยครับเราก็จะติดล้อไว้ครับเพื่อการป้องกันให้มันแบบว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ล้อไม่ใช่เอาวัตถุนี้ขูดไปกับพื้นนะครับครับสวัสดีครับคุณพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบพันธ์ยังมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่หรอครับอากาศอ่ะถ้าเกิดเราจุดเทียนไปอ่ะแล้วถ้ามันหมดเราทำยังไงอ่ะทำไงให้มันแบบเพิ่มอากาศมีไหมอ๋อผู้พันไม่ต้องห่วงครับเทียนใช้อะไรเผาไหม้ครับผมออกซิเจนใช่ครับออกซิเจนท่านผู้พันเคยเห็นเม็ดออกซิเจนที่ใส่ในตู้ปลาไหมครับอ๋อเคยนั่นแหละครับแบบนี้นะครับผมนี่ใช่มันคือแคลเซียมเปอร์ออกไซด์ครับซึ่งตัวเนี้ยเวลาโดนน้ำอะครับมันจะทำการมันจะมีฟองอากาศเกิดขึ้นซึ่งนั่นคือออกซิเจนนั่นเองซึ่งออกซิเจนตัวนี้นะครับก็จะมาเป็นเชื้อเพลิงในตู้เรามีออกซิเจนเพียงพอแน่นอนครับผมพี่จะส่งใหส่งเค้กให้ลูกสาวคุณพันเนี่ยได้กินเค้กที่มีเทียนติดอยู่แน่นอนครับผมถ้าแค่10เมตรแล้วก็เรามั่นใจคนไทยกันล้านได้เห็นลูกสาวผมกินเค้กภายใน10ทีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแหมจบได้อย่างน่าประทับใจครับสำหรับทีมดาราสมุทรแต่พี่แจ๊สของเราก็ยังดูเครียดเหมือนเดิมครับอยากทราบว่าไอตัวที่ผลิตออกซิเจนนะครับคุณต้องใส่มากแค่ไหนถึงจะผลิตออกซิเจนให้แบบได้อยู่ตลอดวัดฝั่งก็คือที่เราใส่เพื่อจะได้หล่อเลี้ยงในช่วงที่มันยังมีช่วงนึงที่มันอาจจะเผาผลาญเร็วขึ้นแต่ว่าอุปกรณ์ของเรานั้นเข้าถึงฝั่งได้ภายใน40วินาทีครับ10เมตรนี้หมายถึง10เมตร40วินาทีถึงเลยใช่ครับครบโรยให้ทั่วครับแล้วก็ให้น้ำเข้าอีกนึงครับแล้วมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเองครับเพราะถ้าน้ำน้อยมันก็จะเกิดเร็วขึ้นครับเนื่องจากน้องบอกว่ากลไกของน้องเนี่ยใช้เวลาเพียง40วินาทีดังนั้นตรงนี้อาจจะไม่มีผลเลยก็ได้คือจะมีออกซิเจนมาช่วยในอากาศเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือว่าออกซิเจนส่วนใหญ่ละลายน้ำเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะออกซิเจนมันจะไปละลายในน้ำแล้วยังไม่ทันขึ้นมาเป็นออกซิเจนในอากาศเลยท่าที่ทดลองมานะครับคือว่าปกติในเวลาจุดเทียนอยู่ในที่แคบๆใช่ไหมครับอากาศคือมันก๊าซเสียครับหรือว่าพวกคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยครับจะอยู่ข้างใน
เยอะพอประมาณนะครับที่ต้องใส่ลงไปเพราะว่าในกรณีที่แบบว่าระยะทางที่ไกลกว่านี้ครับคราวนี้เห็นว่าเรามีการถ่วงน้ำหนักมีปีกออกมาผมก็ยังมองไม่ค่อยเห็นว่าทำไมมันถึงจำเป็นที่จะต้องวางณจุดนั้นและมีโครงสร้างเป็นอย่างนั้นด้านหน้าเนี่ยเราจะเปิดให้เป็นห้องเปิดไว้ครับสำหรับให้น้ำเข้าได้เพื่อให้น้ำเนี่ยทำหน้าที่กดลงไปเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทำการถ่วงน้ำหนักด้วยทุ่นถ่วงน้ำหนักอีกทีนึงครับผมทีนี้ปัญหาก็จะมาอยู่ที่ห้องข้างหลังครับเนื่องจากว่าห้องข้างหลังเนี่ยเราจะให้เป็นห้องที่สำหรับใช้วางเค้กและต้องมีอากาศที่เก็บกักไว้ครับดังนั้นที่จุดที่ถ่วงน้ำหนักที่ควรจะถ่วงที่สุดก็คือด้านหลังครับผมเลยทำให้กล่องเนี่ยไปวางอยู่ที่ด้านหลังมากกว่านั่นเองครับส่วนเหตุผลที่ทำรูปร่างกล่องเป็นลักษณะอย่างนี้เนื่องจากว่ามันพอดีกับทุ่นน้ำหนักครับผมแล้วก็สามารถบรรจุน้ำหนักได้เยอะๆครับหนักประมาณ10 กิโลแล้วจริงๆต้องใช้เท่าไหร่ฮะถึงจะพอดีในการกดลงไปประมาณ26 กิโลกรัมครับถึงจะลงทำไมถึงต้องเป็น26 กิโลกรัมครับผ่านการคำนวณมาแล้วครับสิ่งที่ห่วงก็คือว่าถ้าเกิดรถมันวิ่งไปเนี่ยมันมี2 ล้อซึ่งเป็นจุดหมุนได้ใช่ไหมฮะจุดหน้ากับจุดหลังถ้าข้างหน้าเนี่ยกดไว้แล้วข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดมีน้ำมาต้านมากๆมันก็จะทำให้เกิดแรงบิดหมุนเข้าไปแล้วมันจะเผยขึ้นอย่างนี้ไหมถ้าเกิดจังหวะที่เราเร่งซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ห่วงเหมือนกันว่าลักษณะโครงสร้างที่เรามีเนี่ยทำให้ไม่ถึงตรงนั้นภายใน40 วินาทีเนี่ยฮะเพราะรูปร่างจริงๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะเราอาจจะไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้อาจจะใช้เป็นแค่เหล็กฉากขึ้นมาวางตั้งเป็นโครงๆแล้วก็ใช้เหล็กแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแต่ว่าที่เห็นด้วยที่ว่าต้องถ่วงด้านหลังเพราะว่าตรงนั้นมีน้ำกดอยู่ข้างหน้าครับเอาละครับนี่คือดาราสมุทรชลบุรีตอนนี้น้องทั้ง2 ทีมก็นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถึงเวลาในการโหวตของผู้ชมในสตูดิโอกันแล้วล่ะครับซึ่งทีมบุญยวาทนี่รับไป18 คะแนนโหวตและดาราสมุทรนี่รับไปถึง27 คะแนนโหวตทีเดียวครับช่วงหน้าต้องมาลุ้นกันว่าแต่ละโรงเรียนจะสามารถส่งเค้กใต้น้ำได้สำเร็จหรือไม่สักครู่เดียวครับสับประยุทธ์ครับไปได้นะครับไปได้นะครับยังเดินหน้ามานะครับมาเรื่อยๆนะครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการถึงเวลาของการชิงชัยกันแล้วเหรอครับระหว่างโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยจังหวัดลำปางจะพบกับแชมป์สายมหาสมุทรอย่างดาราสมุทรชลบุรีกับโจทย์ที่น่าลุ้นระทึกของเราส่งเค้กใต้น้ำผลจะเป็นอย่างไรมาลุ้นพร้อมๆกันได้เลยครับโดยเกณฑ์การให้คะแนนในวันนี้ก็คือผู้แข่งขันจะต้องทำการส่งเค้กที่จุดเทียนไข5 เล่มเป็นระยะทาง10 เมตรให้สำเร็จหากเค้กอยู่ในสภาพสมบูรณ์รับไปก่อน10 คะแนนและหากเทียนไขไม่ดับจะได้รับอีกเล่มละ2 คะแนนรวมเป็น10 คะแนนเช่นกันโดยอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องจมอยู่ใต้น้ำครับเอาละครับมาถึงห้องปฏิบัติการของบุญยวาทวิทยาลัยลำปางนะครับต้องส่งเค้กตั้งแต่จุดปลายด้านนู้นนะครับให้ไปถึงปลายด้านนี้ระยะทางตอนนี้คือ10 เมตรด้วยกันนะครับพร้อมอยากเห็นน้องเปียกเลยนะฮะอยากเห็นครับ ประจำที่ครับเชิญคณะกรรมการครับครับผมตอนนี้ทางบุญยวาทวิทยาลัยก็ทำการเซตอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมกับการทดลองครับซึ่งมีส่วนสำคัญอยู่2 ส่วนด้วยกันก็คือการเตรียมกล่องบรรจุเค้กพร้อมสารเคมีและการติดตั้งรอกที่จะใช้ในการดึงเค้กนั่นเองครับนี่ก็กำลังนำฟอยล์มาครอบเค้กไว้อีกชั้นครับเพื่อป้องกันสารเคมีนั่นเองซึ่งเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ทำการจุดเทียนไขที่เค้กทันทีครับพร้อมกับการปิดฝาและครอบด้วยถุงอีกชั้นจะสังเกตได้ว่าเปลวเทียนนี่ไม่สะทกสะท้านใดๆเลยครับคุณผู้ชมมีลุ้นจริงๆครับสำหรับโรงเรียนบุญยวาทจังหวัดลำปางเอาละครับตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะครับพร้อมจะเริ่มแล้วนะครับบุญยวาทวิทยาลัยพร้อมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วรอสัญญาณนะครับสับประยุทธ์ครับและตอนนี้น้องๆก็ให้พี่ช่างนี่ช่วยกันปล่อยขวดน้ำให้ลอยขึ้นมาแล้วเหรอครับเอาละครับเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมันไม่ลอยขึ้นมาฮะ
มันเลยไม่ดึงเลยนะครับติดค้างอยู่เลยนะครับเอาไงดีครับเวลาตอนนี้นับไปเรื่อยๆนะครับจะเริ่มใหม่หรือยังไงดีฮะโอ้โหเพียงแค่เริ่มต้นกลไกนี่ก็เกิดปัญหาซะแล้วครับคงต้องมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับซึ่งหากย้อนไปดูจะพบว่าเมื่อทำการปล่อยขวดน้ำให้ลอยขึ้นมานั้นแต่การลอยนี่เห็นชัดเลยนะครับว่าติดขัดทันทีครั้งแรกมีปัญหาแล้วนะครับเนื่องจากว่าแรงดันน้ำไม่พอนะครับไม่สามารถดึงไปได้นะครับหรือว่ารอกติดอันนี้ปัญหาไม่แน่ใจตรงไหนนะฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับไม่แน่ใจว่ารอกที่เอาขึ้นมานี่แรงลอยตัวจะไหวไหมนะฮะเส้นเอ็นซึ่งมีขนาดเล็กมากๆนี่เข้าไปติดอยู่ในร่องของรอกครับปัญหาใหญ่แล้วเหรอครับทีนี้จากเส้นเอ็นเส้นเล็กๆนี่กลายเป็นปัญหาใหญ่ซะแล้วเหรอครับเพราะถ้าต้องเปลี่ยนเส้นเอ็นใหม่นี่จะต้องใช้เวลามากทีเดียวน้องๆคุณต้องรีบตัดสินใจกับเวลาที่เหลืออยู่แล้วเหรอครับเวลานับถอยหลังอยู่นะครับน้องๆ นี่เลือกจะไม่เปลี่ยนเส้นเอ็นทั้งหมดครับจะใช้เพียงแค่การเขี่ยเพื่อให้เส้นเอ็นที่ติดอยู่ในร่องนั้นหลุดออกมาให้ได้นั่นเองครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยากพอสมควรเลยทีเดียวครับแหมดูเหมือนว่าทุกอย่างนี่กำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีกับการแก้ไขแต่ผมคิดว่าเวลาที่เหลืออยู่นี่น่าจะน้อยลงไปทุกทีแล้วล่ะครับ5 4 3 2 1หมดเวลาครับแหมในที่สุดเวลานี่ก็หมดลงสักก่อนนะครับคุณผู้ชมทำให้กลไกของทีมนี้ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอีกครั้งน่าเสียดายแทนโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยจังหวัดลำปางครับเดี๋ยวเราลงมาฟังน้องๆเขาวิเคราะห์ปัญหากันดูครับเชือกมันตกลอกครับพอทีนี้พอมันดึงขึ้นมันทำให้ลอกมันหย่อนนะครับพอลอกมันหย่อนปุ๊บมันจะทำให้ลอกมันพันกันนะครับทำให้แก้ต้องใช้เวลาในการแก้มากพอสมควรครับเพราะว่าการแก้ไขกลไกนี้เป็นเรื่องยากแถมเวลานี่ยังมีไม่มากพอครับทำให้บุญยวาทวิทยาลัยไม่ได้รับคะแนนในการทดลองไปเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันต่อกับดาราสมุทรชลบุรีกันบ้างซึ่งก็ต้องตามลุ้นกันแล้วล่ะครับว่ารถที่พวกเขาออกแบบไว้นั้นจะแล่นอยู่ใต้น้ำได้จริงๆหรือไม่มาครับมาที่ห้องปฏิบัติการของดาราสมุทรชลบุรีกันนะครับพร้อมจะเปียกหรือยังครับพร้อมครับอุปกรณ์พร้อมนะฮะพร้อมนะครับคณะกรรมการรอลุ้นกันเลยครับเอาเชิญครับเอาละครับทีมดาราสมุทรจังหวัดชลบุรีตอนนี้ก็ทำการแบ่งหน้าที่กันแล้วล่ะครับน้องนนท์ก็รับหน้าที่ในการบรรจุเค้กลงในรถแล้วก็รีบปิดฝาตัวถังรถให้เรียบร้อยโดยจะมีการเอาดินน้ำมันนี่มาปิดขอบไว้ทั้งหมดครับเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้านั่นเองจากนั้นก็จุดเทียนไขทันทีเช่นกันและเมื่อทำการจุดเทียนไขเรียบร้อยแล้วก็พร้อมจะส่งเค้กกันแล้วเหรอครับเล่นคนเดียวไหวไหมเจต้องวางหลังนะครับและตอนนี้น้องเจและน้องเกมนี่ก็ทำการเอาตุ้มน้ำหนักมาถ่วงเอาไว้เพื่อไม่ให้รถนี่ลอยขึ้นมานั่นเองครับเนื่องจากว่าภายในรถนั้นในส่วนของการเก็บเค้กนี่มีอากาศอยู่นั่นเองครับพร้อมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วก็สับประยุทธ์ครับไปครับมาได้นะครับมาได้นะครับโอ้โหโอ้เรานะครับเฮ้ยแบตหมดหรือเปล่าครับหรือไงฮะแหมในครั้งแรกนี่เกิดปัญหาเลยครับคุณผู้ชมดูตอนแรกรถคันนี้นี่วิ่งมาอย่างนิ่มๆครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดกันแน่ซึ่งเมื่อกลับมาดูอีกครั้งก็พบว่ารถคันนี้นี่วิ่งมาไม่ตรงครับทำให้ไปชนกับขอบของสระน้ำต้องเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งตอนนี้นี่ยังพอมีเวลาในการแก้ไขอุปกรณ์นะครับเพื่อนๆที่มาเชียร์นี่ก็ลุ้นไปตามๆกันซึ่งน้องๆก็ต้องเริ่มเซตตัวถังรถและบรรจุเค้กลงไปใหม่ซึ่งถือว่าใช้เวลาไปมากทีเดียวครับและที่สำคัญในส่วนสารเคมีที่สร้างออกซิเจนนั้นเหมือนจะไม่พอสำหรับเทียนไข5เล่มนะครับและตอนนี้ทีมดาราสมุทรก็พร้อมทำการทดลองอีกครั้งเลยหรอครับไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วรอสัญญาณครับรอสัญญาณครับพร้อมนะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมประจำที่แล้วนะครับคณะกรรมการพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วสับประยุทธ์ครับ
ไปได้นะครับไปได้นะครับยังเดินหน้ามานะครับมาเรื่อยๆนะครับดูเหมือนยังโอเคนะฮะสามารถนะครับมาถึงนี่แล้วครับถึงแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับมีปัญหาอีกแล้วครับโอ้โหรถส่งเค้กใต้น้ำของน้องนี่วิ่งไม่ตรงอีกแล้วเหรอครับคุณผู้ชมน่านเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้รถของน้องๆนี่คว่ำไปเลยครับคุณผู้ชมน่าเสียดายมากๆครับเพราะกลไกนี้ในขณะที่วิ่งมาถือว่าสมบูรณ์แบบทีเดียวแต่ก็ไม่สามารถทำสำเร็จครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วด้วยปัดยังไงซึ่งสภาพรถอย่างที่เห็นในขณะนี้นี่หากจะเริ่มใหม่เวลาที่เหลืออยู่คงไม่สามารถทำทันแล้วครับน่าเสียดายจริงๆเราลองมาดูกันอีกครั้งครับรถของน้องๆนี่วิ่งมาเอียงจนจะชนกับขอบสระอย่างที่เห็นเลยครับจนทำให้ตุ่มน้ำหนักนี่หล่นลงมาแรงดันอากาศภายในรถก็ส่งผลให้รถพลิกคว่ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับสาวออกมาทั้งหมดกินเค้กสำหรับทีมดาราสมุทรนี่ก็ไม่ได้รับคะแนนในการทดลองไปเช่นกันแหมต้องบอกว่าโจทย์นี้ยากมากครับก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าทีมใดที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปสำหรับผลคะแนนในตอนนี้ทั้ง2โรงเรียนนี่สะสมไว้ได้ใกล้เคียงกันมากๆครับซึ่งก็มีสิทธิ์ลุ้นในการเข้ารอบกันทั้ง2ทีมเลยทีเดียวการนำเสนอของพี่อาจจะฟังแล้วงงแต่ขอให้น้องสู้ต่อไปนะครับผมจริงจังกับความฝันที่เรามีอยู่เราเดินมาสายนี้แล้วอย่าหยุดยั้งครับเหมือนกับพี่ทุกวันนี้พี่จริงจังกับความฝันมากขณะพี่นอนเนี่ยพี่ยังไม่ถอดแว่นเลยกลัวฝันแล้วมองไม่เห็นครับขอบคุณพี่แจ๊คครับเริ่มจากทีมบุญวาดนะคะในแง่ของการตีโจทย์ก็ถือว่าตีได้ดีนะคะก็คือต้องการที่จะสร้างออกซิเจนขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้เทียนเนี่ยสามารถจุดติดได้นานนะคะโดยการที่ใช้ตัวปฏิกิริยาเคมีขึ้นมาก็ถือว่าเป็นไอเดียที่สร้างสรรค์ส่วนอีกทีมนึงของดาราสมุทรนะคะก็เรียกว่าพอตอนแรกที่เห็นตัวกลไกเนี่ยก็แบบมาเป็นแบบเหมือนเป็นเรือน้อยๆเลยนะคะแต่ก็เข้ากับพรีเซนเทชันของที่จะไปให้ลูกสาวท่านผู้พันใช่ไหมก็ถือว่าก็ถือว่าเชื่อมโยงเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงก็แล้วในแง่ของการพรีเซนเทชันก็มีความชัดเจนแล้วก็มีการแสดงบทบาทสมมุติด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าชอบลูกสาวผู้พันมากๆเลยนะขอบคุณมากครับชาโน่ครับขอเป็นเรื่องการนำเสนอก่อนนะครับทางบุญยวาทจริงๆเนี่ยผมชอบตรงที่เขาชี้ประเด็นชัดตั้งแต่ต้นเขียนมาเลยว่า1ต้องคิดถึงเรื่องการเคลื่อนที่นะฮะ2ต้องคิดถึงเรื่องการจุดเทียนให้ติดตลอดนะฮะประเด็น2อันนี้คือประเด็นหลักเลยแต่เสียดายอย่างนึงเพราะว่าจริงๆวันนี้ถูกเปรียบเทียบกับทางดาราสมุทรนะฮะเห็นลีลาของฝั่งนู้นแล้วนะฮะพวกเราเนี่ยทำให้ลีลาการนำเสนอเนี่ยมันเปรียบเทียบกันแทบจะไม่ได้เลยนะฮะกับอีกทีมนึงเพราะว่าเราจะไปแบบแน่นๆเน้นเนื้อหานะฮะแต่ว่าความสนุกความน่าสนใจตรงนี้เนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะดาราสมุทรเนี่ยก็อย่างที่กล่าวนะฮะทำได้ดีมากในเรื่องของการทำให้ผู้คนในห้องส่งเนี่ยรู้สึกถึงความสนุกนะฮะความน่าสนใจของเนื้อหานะฮะปกติผมก็ไม่ค่อยชอบประเด็นที่แบบว่าแค่นำละครเข้าสู่เนื้อหาอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันต่างกันเพราะทุกอย่างมันโฟลว์ไปกันหมดเลยนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็อยากจะให้หลายๆทีมทำอย่างนี้ด้วยนะฮะครับจะเริ่มจากแนวคิดทั้ง2ทีมกันแล้วกันนะครับผมเห็นว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมันมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันคือใช้สารเคมีในการผลิตก๊าซออกซิเจนแล้วก็มีการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปในระบบด้วยสารเคมีเช่นกันที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนก็คือการออกแบบเรือนะครับของทางบุญยวาทวิทยาลัยเราเนี่ยมีการใช้ระบบรอกเข้ามาในการขับตัวเรือนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้อะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเลยเป็นกลศาสตร์ล้วนๆในการขับเรือมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันคือไม่เปลืองไฟแต่ข้อเสียคือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันไปไกลกว่านี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งคำนวณขดอีกนะฮะแล้วก็ระบบรอกของเราเนี่ยจะต้องวุ่นวายขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไอ้ความลึกของน้ำมันจะพอหรือไม่พอในการที่ทำให้ได้ต้องดึงไปไกลกว่านี้อะไรเงี้ยมันจะมีข้อจำกัดเพิ่มส่วนทางด้านของดาราสมุทรเนี่ยไอแนวคิดของทีมนี้เนี่ยเห็นชัดว่าผู้คิดของเขาเนี่ยเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จริงๆคือการตอบปัญหาผมถือว่าทางดาราสมุทรเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนที่ตอบปัญหาได้ชัดเจนมากๆโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยต้องชื่นชมในด้านการตอบปัญหาเขานะครับแล้วก็ต้องให้คะแนนเขาอ่ะคือยอมถึงขนาดแต่งหญิงมาเพื่อขอคะแนนอย่างนี้ผมก็ต้องให้คะแนนครับเอาละครับขอบคุณมากครับอาจารย์ยอครับ
และตอนนี้เวลาที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงแล้วเลยครับ1ทีมเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมต่อไปเพื่อหาแชมป์ประเทศนะครับเอาละครับ1ทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่ทีมดาราสมุทรชนบุรีครับส่วนบุญยว่านะครับวันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนทีมมาแล้วก็ทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับรับทุนการศึกษา 5,000 บาทครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งการสร้างสรรค์แล้วก็สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.กระทรวงศึกษาธิการครับขอขอบคุณคณะกรรมการของเราทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้นะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้ครับถ้าขาดวันนี้อรรถรสหายไปหมดเลยนะครับคุณแจ๊ดชวนชื่นลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวิทยาสัพยุทธ์ครับสวัสดีครับแม่ต้องบอกว่ายากจริงครับโจทย์ในวันนี้และก็ไม่มีโรงเรียนใดครับที่สามารถพิชิตโจทย์ของเราไปได้สัปดาห์หน้าพบกับการแข่งขันระหว่างชนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพกับโจทย์สุดมันช้อปปิ้งอัจฉริยะห้ามพลาดเด็ดขาดครับสำหรับโจทย์นี้เนี่ยมีความท้าทายสำหรับน้องๆน้องจะต้องคำนึงถึงว่าจะทำยังไงให้ระบบของเราเนี่ยมีปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอนะคะน้องๆอาจจะคิดปฏิกิริยาเคมีอะไรขึ้นมาได้เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องคำนึงด้วยนะคะว่าเค้กของเราเนี่ยจะทานได้หรือเปล่าค่ะ